เมทัลฝากอุทาหรณ์หากโดนแมงกะพรุนไฟห้ามล้างน้ำเปล่าสำหรับสาวเมทัลนะคะแฟนสาวของโดมปกรณ์ลำค่ะล่าสุดเนี่ยเธอโดนแมงกะพรุนไฟเข้าไปนะคะทำให้กลายเป็นแผลแบบว่าใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้ออกมาเผยอุทาหรณ์นะคะแล้วก็เตือนว่าถ้าเกิดว่าโดนแมงกะพรุนไฟแบบนี้เนี่ยห้ามใช้น้ำเปล่าล้างเด็ดขาดสาวเมทัลนะคะล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ได้แชร์อีกหนึ่งประสบการณ์สุดเจ็บนะคะที่ไม่มีใครอยากจะเจอกับตัวเพราะว่าเธอเนี่ยได้ถูกแมงกะพรุนไฟทำให้เกิดเป็นแผลรอยไหม้บริเวณขานะคะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นแผลที่เจ็บปวดมากๆเลยทีเดียวซึ่งระหว่างที่โดนเนี่ยก็โดนระหว่างเล่นน้ำทะเลนั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยสาวเมทัลก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็เตือนชาวเน็ตว่าหากโดนแมงกะพรุนไฟเนี่ยห้ามล้างน้ำเด็ดขาดนะคะห้ามล้างน้ำเปล่าเด็ดขาดแต่ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดลงไปที่แผลแทนประมาณ30วินาทีและไปทำแผลที่โรงพยาบาลก็คือถ้าสมมุติว่าโดนแมงกะพรุนไฟปุ๊บเนี่ยเราอย่าเพิ่งใช้น้ำเปล่านะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราต้องน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยแต่ความจริงไม่ใช่มันจะทำให้พิษของมันเนี่ยแบบยิ่งแบบแทรกซึมมากกว่าเดิมได้นะคะเราควรจะใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยราดลงไปติดต่อกันความยาวเนี่ย30วินาทีเต็มๆไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยค่อยไปทำแผลต่อที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งสาวเมทัลก็ได้ระบุข้อความนะคะว่าแง่แมงกะพรุนน่าจะไฟเยอร์เล่นงานฮะมือก็ใช้ได้แต่หน้าขาคือเป็นรูปขาชี้เลยอัปเดตในสตอรี่นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวเมทัลเนี่ยหายจากแผลไวๆนะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ